สวัสดีครัสวัสดบียิคนรดีัต้อนบรับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนบอยยุคชอบมากกับการที่พูดช่องยาวๆชอบเหลือเกินนั่นหมายความว่าเรากำลังจะชวนทุกคนมามีความสุขกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสองหลานมหัศจรรย์ของเราและของเพื่อนถูกนต่้าองรักจริงๆนั่นก็คือรีแคป Our Sky ในพาร์ทของแฟแฟนเสนริผมมผเป็มนประธาเปน็นนักประเรธีานนยักเรนียนถูกต้องเออเลชมันเลชนะน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากโอ้ยไม่ไหวแล้วพูดได้แค่น่ารักจังเลยดีจังเลยแล้วผ่านไป5-6เสียงผ่านไปเรื่อยๆผ่านวนไปเพราะมันดเรีาพูดคำว่าน่ารักเราพูดคำว่าหล่อเราพูดคำว่าอะไรวะดีดีดีประเสริฐสีคคืืออไมแบ่รบู้มันจวะนอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะคือมันก็รีพีทเนื้อเรื่องอะเนาะอืมแต่ว่ามันทำได้แบบมันมีอีกเวมันอร์สอ่ะมันมีความเอต่างอมันมีความต่างมันเปค็นือเหมือนกเสับ้นเรื่องเดียวกันเในชาะแต่่แต่หมายกควาามมดโดำเนยินของเขาอ่ะคนเอละมอุนการดำเนินเรื่องต่างกันคือพอบิดไปหนึ่งแบบโลกมันก็จะเปลี่ยนไปปุ๊บปุ๊บเอแตกอแขนงออกไปในความน่าจะเป็นใช่ไหมอืมอีกหลายทางเพราะว่าใน Power Sky นี้เจ๊กิมไม่ได้เข้าข้างลูกเอเอออซึ่งตดีลกอะตลกซตึ่งลกดแีย่ด้วยน่ารักน่ารักมันอเปะ็นไรกาอรย่างนี้มาฉากไหนที่เรามาเอาเป็นฉากๆดีกว่าได้ฉจัดาไกปไหนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดอึ่งอ่างกะปีกระปอโอ้ฉันชถ้าอเซบอร์ไพฉัรนชอสบ์อึ่งอ่างกับพี่กระปอฉันจถอง้าแล้วนชะฉาอกบชื่อนอึี้่งอ่างกับพี่กระปอกับทิวสนปอมันมีจริงทีนี้ก็เซอร์ไพมรันคสน์ละอารมณ์เอออารมณ์แต่เออารมณ์เซออร์ไพรส์เลยเนี่ยอังอึ่งอ่างจ้ะอึ่งอ่างเซอร์ไพรส์จริงอึ่งอ่างเซอร์ไพรส์กว่าจ้ะคือตอนแรกอ่ะคือแบในบใจนะในใจก็คิดว่าไม่ได้ร้องเพลงแบบเพาะๆมาตอนแรกคิดว่าจะร้องเพลงเพี้ยนด้วยซ้ำนะคืออเ๋หอมือนเล่นไปว่าให้ร้องเพลงเพี้ยนขึ้นมาอะไรเงี้ยสอืรุปมแล้วอึ่งอ่างกับพี่กระป๋องใช่คือใจฉันน่ะพอเห็นฉากนั้นน่ะมันรีพีทภาพ EP สองหรือเปล่าใช่ไหมทีใช่เป็น่ขใชวัญ่ละมุนละมุนน่ะแล้วก็เป็นเอเพลงอแล้วฉันก็เขินนำไปแล้วเออแล้วก็ใชอึ่่งไงอ่างทกุะกปคีนกระป๋ออะไรอย่างคือปทอุกคนอ่ะเขินนำไปแล้วแต่ในใจก็ลุ้นว่าจะเป็นเพลงอะไรไงเพราะคิดว่าเขาใชคงไม่่เป็นเพลงเดิมหมายถึงว่าเอาเพลงเอที่อมันต้องออฉกัเพนลงลอะุไ้รนมามสัากเพลงหนึ่งอะใไหร้อยม่ัานงนหวี้านอีกหรือเปล่าเอออะไรอย่างนี้ไงแรละะหวอีากนใไจหมล่ะหนึ่คงุณและอีกใจหนึ่งก็คิดไปว่าหรือว่าเขาจะมาแนวฉีกอ๋อให้ตินร้องเพลงเพี้ยนไปเลยแบบว่าเหินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอึ่งอ่างกะปีกระปอเออสตรุปลกอ่ะแอลัน้นีว้มันทวิสต์อ่ะเดี๋ยวมัพนวกก็คเรืาอทอ่วะิสต์ตม้อหงาไปรย้วอมนดูในรีแอคคือหัวรอชิบหายตายห่ากันเลยอ่ะ จริงจริงเพราะมันไม่ตั้งตัวไงมันมาแบบไม่ตคั้ืงอตหััววเรไมา่ะคแิบดบหัวเราะแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเบิร์สออกมาคือเราแบบไม่ไหวแล้วเสียงสติกันหมดแล้วอ่ะคือไอ้ตอนที่บอกว่าทิวสนปออ่ะมันมีเรื่องปูมาไงแล้วทําให้เราขึ้นสูงไปเรื่อยๆเนอะป่ะอืมันแบบมว้าวว้าวว้าวแล้วใจมันพองไปเรื่อยๆอ่ะแต่อึ่งอ่างกับปีกระป๋อเหมือนพากูตกเหวแล้วก็ดึงกูมาใหม่เนอะป่ะคือแบบว่าเออพากูไปแบบอุ๊ยไปสุดจะทอดขาแล้วค่ะแล้วก็ตุ๊บอย่างเงี้ยแล้วค่อยดึงกลับขึ้นใหม่ๆอ่ะคือแบบมันก็เลยดูแล้วแบบโอ้โหมัน unexpected แต่ในใชความ่ unexpected มันมีความน่ารักใช่มโอ้ากคือเลือกเพลงอะไรอึ่งอ่างกะปีกระป๋มอีกระป๋อไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะไม่ได้ยินไม่เคยได้เอยินเลอยไม่เคยได้ยินเหมือนกันอาจจะเป็นเพลงของเด็กยุคใหม่ไงอาจจะเป็นเพลงของเด็กอินโตเพบาบาเพลงของคุณอู่อะไรกรพรหมเหรอมคาุณจากกครุณพรกหมรแน่พรนหมอเหรนอโอ้ถูกตลกอ่ะมันกะปีกระป๋อจริงมันน่ารักจริงไม่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมันก็คอนทินิวให้เห็นถึงว่าเช็คบินเก็บตังค์ครับใช่รับไม่ได้แล้วทนไม่ไหวคือเฮ้เยขแตา่ชแบอบบตรงแต่เวลาเป็นหลังจากนั้นก็คือชอบที่เอาเพลงนี้เข้ามานะน้องมันคิอดืถึมงใช่ใช่ชอบที่เป็นเพลงนี้คือเราก็ลุ้นเนาะว่าเขาจะเอาเพลงอะไรมาเล่นเนาะตอนเอที่อว่ามันจะมีซีนแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอีเอกาซมาีเล่นนทดีู่ชชออบบอีกซีนที่ชอบที่อาจจะแบบว่าไม่ได้บอกว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่าชอบ
ก็คือหลับตาแล้วเป็นเต้นแบบเต้นโแอบ้บอันนี้คือสโอูต้รสูตรพร็อมพไนาท์เหรอกนิดเต้นแบสบูพรต็รอพไนมาท์อ่ะเอางี้คือเราตเออนาเใปน็นพร็อฉพากนี้ไหมฉากไหนที่เขินที่สุดยังยกให้ทิวสนปอเหมือนเดิมที่ส่วนปอฉากไหนมีหลายฉากก็อ้าวก็พูดถึงพร็อพไนท์ไม่ใช่เหรอนี่เปลี่ยนแล้วเหรออ๋อพร็อพไนท์หรองงนะไม่เขาแชมป์กำลังถามว่าแบบทั้งอีพีนี้ใช่ไหมทั้งอีพีใชแร่กไม่ใชแต่่หมายถึงว่ามาต่อกับพี่ปโออนไงเคก็เลยนึกว่าถามซีนเต้นรำนั้นไงว่าเขินอันไหนที่สุดเอาทั้งอี่ะพถีึงเลยสใช่ีไหมทั้งอีพีเลยอ่ะทั้งอีพีเลยทั้งอีพีเลยขเอคงินไหลฉากอยู่นะเออคนหลายฉากเคมิันนเเขยอิะนถ้อายจูะ่ทุกฉากแหละเอาดีเฉๆฉิานกฉไหนากหหรน่ออยฉากไหนหรอเฉินหรอเขินเคยืออะมูมูอทะมันอะมันมีเขินแต่แบบมันไม่พีกอะเอาจริงๆคือมันเอเป็นมูทของอความน่ารักมันเป็นของโมเมนตัมที่หมุนไปเรื่อยๆอะถ้าเขินอ่ะถึงยังไงถ้าให้เลือกเขินก็ยังเลือกทิวสนปอที่เต้นรำอาทิตย์สนปอกันลเราำเราคจาะดขหวนังลุกเนาะเนาะเราคาดหวังเนาะว่าจะมาตอนไหนไงใช่แคเอ่เราอเห็นเงถ้าามันแบแบวบมาข้างหลังแล้วคกนรีเดดินกมันาขแบ้าบงหลังเราก็กรี๊ดแล้ใชว่อะคือยังยกให้ซีนนี้อยู่คืออ่าตอนที่เราไปดูพรอมไนท์เนาะต่อถึงแม้ว่าเราจะดูด้านเราจะนั่งแถวหน้าเนาะแต่มันก็ไม่ได้เห็นชัดแบบนี้อืใชม่อันนี้คือมันเห็นทุกอิริยาบถของน้องในการใช้ท่านั้นนั้นท่านี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กันมันเห็นชัดเหอมดทุกคู่อเลยมันก็เลยยิ่งทําให้แบบว่ารู้สึกแบบมันเต็มมากเลยอ่ะมันก็เลยขนลุกอ่ะอยู่ๆก็ขนลุกพอหลับตาแล้วกลายเป็นซีนนี้มาก็ขนลุกแล้วว่าแบบจริแลง้วจริงเสื้อจรผิง้าก็คือพรอมไนท์ไงใช่ใช่ใช่เห็นแล้วมันดีเนาะแล้วเจมินายหลอดชิปหาไม่เจออืมหลอดทุกคนเลยฉากนั้นน่ะมหล่าอร์คมาหลกอหลด่อมมาากกพี่ชอบซีนนีส้ตเป็านงพิเศษคือหมวกกันน็อกอุ้วย้ายตีนอ่อยไหมคอื่ออยอ่อยไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าตีนน่ะรู้ว่ากันชอบแล้ควือตินสก็องชอคบนเนี้ยสองคนนี้นะพูดถึงความเป็นเจมินายโฟร์เลยนะสองคนนี้นะคือสองคนนี้มันมีเคมีที่มันแบบแยกไม่เท่านี้แต่คู่อู้หูพาไปไหนตอนไหนกันนึกออกปะคือมันแบบโอ้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนแบบมันรู้ใจกันมากเกินมากมากเกินไปอ่ะแค่ยิ้มแบบนี้มันก็รู้แล้วว่าอาการคืออะไรนึกออกปะแแลต้่วมันยทิ่งำให้เราคนอย่างเรารอบตัวอย่างรอบตัวเขาอ่ะมันส่งความสุขมาหาเราแบบเกินปริมาณปกติที่มันเล่นกันจริงอ่ะนึกออกปะสมมุติว่าน้องเล่นหนึ่งเนี่ยเราได้ล้านอ่ะคิดเอาสิแล้วน้องเล่นเท่าไหร่หรือออกมามันมาถึงเราขนาดนั้นน่ะแล้วตอนจีนแค่แบบเจมินายยิ้มแล้วมองโฟแค่นั้นน่ะแต่เจมสิานายยบอตกาเนาะเจมินายให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน้องไม่ได้เล่นเป็นปินนะน้องเล่นเป็นตัวเองอันจริงเหรออุ้ยใช่สายตรงสายตาคือแบบยังไงคไม่ืไหอวนะอย่างเเวงี้ลยาเขามองกันคือมันทั้งสายตาทั้งอักกับกิริยาการเขินการอึกอึกอักอักมันแบบก็มันได้หมดเลก็ยสอ่าะยตาตอนเต้นรำอ่ะสใชาย่ตาสขององทั้งคู่ในตอนเต้นรคือำอ่ะสองคนเนี้ยมันไม่ได้เด่นกันแค่เรื่องสายตานะพี่ว่าบอดี้แลงเกวจอ่ะมันรู้คือมันเป็นคู่เต้นรำที่ดีคือมันสอดประสานนะนึกออกปะคือมันสอดประสานจริงๆมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าสองคนเนี้ยต่อให้เต้นผิดจังหวะมันก็จะเป็นการผิดจังหวะแบบสร้างโมเมนต์อ่ะมันไม่ได้เป็นการผิดจังหวะแบบจากความผิดพลาดนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยจรมันิรู้งสึกได้แบบนี้นะคือมันเอาจริงๆคือมันเป็นคู่ที่สามารถอวยได้อย่างแบบเต็มปากเต็มคําว่าฉันจะอวยเพราะว่ามันไม่คือจจริรงๆเพราะิมันงไม่มีท็อกซิกไงเข้าใจพี่เไนหมาะเออมันดูแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมันเล่นกันแบบธรรมชาติอ่ะเนื้อออกไหมมันก็เลยรู้สึกแบบแล้วยิ่งตอนซีนแบบอีหมวกกันน็อกมันยิ่งแบบโอ้โหตายห่าแล้วถ้ามีคนคนหนึ่งมองเราด้วยสายตาแบบนี้มีบอดี้แลงเกวจแบบนี้ความกลุ้มกลิ่มในใจของเขาที่มันสามารถสื่อมาให้เราแบบเนี้ยคือเราบอกได้เลยเนาะว่าอีคนคนนี้มันกําลังจะตกหลุมรักเราอ่ะเพราะว่าอยอี่ากเคอานไปตใชรง้หนบ้้าางดีกว่านึกออกมะเพราะอีกคนตรงหน้าเขากําลังรักเราอยู่นึกออกปะเดี๋ยวเอาไปใช้บ้างดีกว่าเจ๊จุกบอกอุ้ย
ใครแกะยังไงอ่ะใส่ไม่เป็นก็ไม่ต้องไปอย่างเงี้ยเขาอุเ้ปย็นแบบตอนหลังก็ไม่ต้องเป็นหมวกกันน็อกก็ได้แบบยาดมเปิดยังไงอยู่อบ้ะาแนบแบบกข้าวสารค่ะดูแบบเปิดยาดมไม่ออกแต่อยู่บ้านนี่ทำเองเป็นหรทุอกอย่างเลยนะอยู่บ้านแบกข้าวแสมา็รกเหรอแล้วเจอยอู่ผูบ้้าชนายยทกำไงกระล่ถะุยเจ๊จุกอยู่บ้านยกปุ๋ยอยู่บ้านนี้น้ำรั่วนี่เปลี่ยนท่อเองเลยนะแต่เจพออออกข้เจาองผนู้อกชาปยุ๊ทบำไงว่าแกดมเปเปิิดดไงอย่าดมแกเนี่ยดมเปิดไม่ออกอ่ะสมควรแล้วหลานก็ฉจะามกาเขบอกิว่านบนอีก่ของฉันบ้างฉอา่ะกเขินฉันชอบอินนี่ที่เขากอดกันหน้าห้องสอบโอ้ยอ๋อจิกระโดดยิงอายองกายรองเลยิอกงยอ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 งยโนองเลยเหรอไล่ตูดเขินน่ะอืมน่ารักเนาะน่ารักมากบาเงอาทีมันนน่ะารักก็หลายมันน่ารักหลายซีนน่ารักไปหมดบางทีก็ไม่แน่ใจนะไอ้เขินเขินกระโดดกอดกอดกันเนี่ยก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขินจริงหรือเปล่าหรือแสดงโอหู้แดงเหรอโอ้นี่นัอ่นแหอลันะนี้ก็เขินเอ้ยอันนี้ฉาชกอบอ่ะฮะฉากที่เจ็บขาเจ็บขาอุ๊ยอุ๊ยน่ารักอ่ะอันนี้เขินเขินจสริงตางเล่นน่ารักมากเลยอ่ะขโออบ้คุณแล้ววินนี่หล่อขึ้นอ่ะมวิานนกี่หล่อขึ้นเยอะเลยนะทุกคนในเรื่องนี้หล่อขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมพใชี่รู่้สึกว่าด้วยความที่มันแบบมันสนิทกันแบบไอ้นี่แล้วไงนึกออกมาแล้วมันก็เลยไหลได้อย่างแบบว่าธรรมไปชทางาเดีตยิวอ่ะกันอ่ะมันอเป็ืนธรรมชมาติมากอ่ะมันรู้กันแล้วอ่ะว่าเล่นอันนี้มาแล้วจะเล่นอะไรต่อโดยที่มันมีทั้งความเป็นนักแสดงและมีความเป็นตัวละครในตัวคนเดียวกันนะแล้วมันเลยแบบเอ้ยมันแบบมันดูกลมอ่ะดูกัปตันนี่เห็นไหมหล่อขึ้นกมัาปกตๆัแบนบหล่อเปลี่ขยนึ้นลุคเปลี่ยนลุคใส่แว่ไดนดู้คนละคนเลยคเนนาหนะึ่งเลยนะเอเอออเป็นคืออีกคนหนึ่งไปดูเลยชอ่ะายขึ้นมากๆหรือเปล่าปะคือแบบโออ้ืโหมตใชายแล้ว่แบบอืมดีดีแลอะุ้ทยี่เซอร์ไพไดร้ส์อย่างนึงก็คือแรพรง้อมไปที่ด้วยพเลูยดพูดภาษาอีเอสานอพูดภาษาอีสตาานนน่ารักพร้อมอีนก่าอันรหนัึ่งกทีอ่่ะชอบอันนี้ต้องพูดเหมือนกันคคืืออยังไงก็คือทิวสนปอที่ทำอาหารโอ้โหไหวแล้อวุ้มยาร์คเขินแล้วมาร์คเขินจนทำของตกอ่ะอันนั้นคิดว่าเขินจริงนะเออันอนั้นไมไม่่ใชใช่่แสทิดวสงนจ้ะอัในชนั่้นนะอัพนานั้คนไม่ีใชด่่ะทิวสนอันนั้นคือพาคินฉันมั่นใจมั่นใจ100%เลยเอาตัดขาไปได้ข้างหนึ่งเลยถ้าไม่จริงพาคินอลันคุณอุ้ยพาคไินหนผูๆ้ก็ชไหายนปแอล้นวปอนพูดใชเลย่ใช่เขินถ้าพักนถ่้าารไมั่กใช่เรื่องจริงพาคินมาแก้ตัวมาแก้ต่างนะไม่แต่ว่าพี่ชออืบมมาร์คเรื่องนี้มากๆคือการดีไซน์ตัวละครอืมมันจะมีท่าลองที่แบบเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบอุ๊ยตายแล้วน่ารักจังจำได้ป่ะอิจิเกาใชอิ่จิใช่พี่ปออืนมมันแบบมันจะมีอะไรแบบคือเขาสามารถดีไซน์ตัวละครให้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเล่นไปกับมันได้อย่างเป็นธรรมชาติและเขาไม่ได้เหมือนกับว่าจงใจที่จะเล่นแบบนี้เพื่อจะยัดเยียดให้ตัวละครเป็นแบบนี้เหมือนกับเขาไปคิดมาแล้วว่าแบบอาการมันแบบเนี้ยมันมีความแพนิคอารมณ์ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นแบบไหนยังไงแล้วเขาเลือกออกมาได้อย่างถูกจังหวะอืมบนพื้นฐานของอารมณ์ที่ไปอืกมับตัวละครอีที่นัแ่ลงะนะงุยงุยอะไรเงี้ยแบบใชโอ้่แล้วโหก็ยิไม่่งอไดอ้กมใหญา่เกินตัวละครอื่นใช่แต่เราสังเกตเห็นเองไงว่าน้องไม่ได้อยู่ถูเฉกยๆไงน้องอันมนีี้เลค่นือต่ออันนี้คือต้องถ้าในเรื่องนี้คือต้องกลายมาเป็นแบบถ้าเป็นหนังเนาะอันนี้ก็คือได้ต้องได้รางวัลแบบสมทบชายยอดเยสี่ยมมชายยอดเยี่ยมเออจริงเข้าใจไหมคือมันเป็นตัวละครที่แบบโอ้ยมันตัวมันเป็นสามารถมันเป็นตัวดําเนินเรื่องได้สร้างคอนฟ lict ได้แล้วก็ทําให้เรื่องไปต่อได้โดยที่ไม่สามารถคาดเดาได้อืมว่าเขาจะเล่นออกมาขนาดไหนยังไงมันดีมันดีจริงจริงๆมันวิคคือกวูิคหิวข้าวแล้วนะโอ้เสียงวิแบบ19ขึเ้อนบันไดอเสียงไต่ขาเบ็ดลงสี่อ่ะคืแลอ้แวบบนั่งตอนที่โดนดุเห็นป่ะแล้วก็นั่งแบบงุยนู่นนี่แบบโอ้โหเออคืออ่ะเราเขาอะเนาะไปดูว่าตัวละครที่เขามาสวมอะคือปอในเวิร์ดนู้นเนาะอืแต่มเขามาสวมเป็นปอในเวิร์ดนี้ซึ่งก็ใช้ชื่อทิวสนแต่อืข้างมในอะคือปอไงอืมแล้วเขาแสเกด่งงออกมาเกแบ่งบเก่เองอเก่งเก่นงะจริเงกเก่่งงจริงเก่งเก่งซึ่ง
อ่ะนอกคือจเห็นากฮะคือเห็นแล้วอยากให้แบบมาร์คเป็นพระเอกสักเรื่องหนึ่งอะได้เห็นแน่รอดูเรื่องไอ้นี่อยู่พี่ปอนเรื่องอีไรโอเดียลวี่เพลนรอดูมากเลยอ่ะมาร์คเล่นเรื่องนี้เอาล่ะเขาฟิตติ้งแล้วนะเขาฟิตติ้งแล้วนเะรอดูมากเลยว่ามาร์คจะดีไซน์ตัวเตละรีคยมรละในเรื่องเนี้ยออกมาเป็นแนวไหนอ่ะถูกอ่ะนอกจากทิวสนจะงอแงแล้วเออซาวก็งอแงเรื่องนี้อืมซาวตอนโลกซาวตอนโลกคือบอกว่าเป็นหัวร้อนที่น่ารักชิบหายนึกออกมามันคเหมืืออนหัวร้อนไม่ขึ้นน่ะพี่ปอนเอเป็นตัวหัวร้อนอไม่ขึ้นน่ะแบบนั้แนต่น่วะ่มาันน่ารักไงนึกออกไหมมันอกอระกชฉอานกหน้เลายไม่พอแบบว่าพอกำลังฮีทขึ้นเสร็จปุ๊บใครเอาน้ำสาดอ่ะเหมือนท่านชี้เนาะเหมือนนุ่มเฉยๆอย่างเงี้ยแบบวเ่าขาหลังร้อนๆแล้วแบบโดนน้ำสาดแล้วแบบเหมือนมันดูพอแล้วคือคนเนี้ยหัวร้อนยังไงก็ไม่มีใครกลัวอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวร้อนแบบหน้ายิ้มถูเอก้ยมันหัวร้อนที่แบบอุ๊ยตายแล้วหัวร้อนน่าเอ็นดูจังเลยลูกแล้วนึกออกไหมคือหน้าสตางค์มันมีความฉ่ำเนาะคือแบบว่าหน้าเขาน้องเขาชาร์จขนตางอนแบบตาคมหน้าคมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะพอแบบพอเขาหัไมว่ไดร้้อมนีแล้บวุคลิกแบบว่าคนกวนน่ะบุคนลิ่กาปรกัติกเขาอะมันไม่ได้เป็นบุคลิกกวนๆอ่ะถ้าอย่างวินนี่ตอนเล่นแบบนั้นอะคือการพูดของวินนี่อะเขาจะเป็นแนวแบบกวนๆด้วยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าวินนี่เป็นคนบึ้งไงอะไรแบบเนี้ยเออแต่กล้ามเนื้อหน้าสตางค์คือนะถ้าแบบภาพเฉยๆมันไม่ได้ดูดุอ่ะมันดูหวานดูน่าโอร้ักโอ้แล้วหล่อใช่หล่อตอนที่เขาเขย่ามือกันน่ะที่เขาติวกันสองคนนะอเธ๋ออพี่อุ้ยพีน่่านัร่งัเคกิร์นมั่นอก่็ะเหนร่าอรักพี่วินนี่นั่งเคิร์มอ่ะเหรอน่าไม่รักแล้ววินนี่ตอนเคิร์มอ่ะเหมือนหลับเลยอ่ะเอาอ่ะอบูอรย่าี่บปูาลลี่อน้บอูริจงี้อีหองเนี่ยเชื่อคุณอู่แล้วนะที่บอกว่ามีคนแซววินนี่ตลอดว่าง่วงไม่ละอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อคุณอู่แล้วนะแก๊คงือนี้ไปที่ไหนนะบันวไลายป่วงวุ่นวายอ๋อใช้คำว่าวายบ่วงแล้วกันขอโทษใช้บันไลวะนี่วุ่นนวี่ายจริงก็ดูเขส้ิาดูใสจภาพไม่ล่ะมันต้องป่วงสุดๆอ่ะเข้าใจความรู้สึกกันเลยตอนที่ติวอยู่ที่รอ๋อวมทกีั่นหทัั้วงหมรด้ออ่นะเหรอโอที่หัว้รโห้อนแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แวดแล้วโคตรน่ารักเลยอ่ะโฟลันอ่ะดูไม่ไม่ต้องกินไม่นี่คือเรารู้เลยอะว่าเสียงแบบนั้นคือแบบว่าพยายามอะนึกออกไหมคือความโกรธที่พยายามสร้างขึ้นอะอารมณ์แบบอย่างนั้นอะอารมณ์ตึงแล้วคือเราไม่เคยแบบนึกออกไหมคือเราไม่เคยเห็นหน้าอะหน้าตึงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็คืออีกเรื่องหนึ่งพระจันทร์มันไก่นั่นคือตึงที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นมาเล่นดราม่าเรื่องตึงอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่หลังจากนั้นมาเราไม่เคยเห็นโฟร์หน้าบึ้งที่อันเนี้ยที่เขาพูดกันเนี่ยก็เหมือนกันกับที่เวลาเขาน้องสองคนมันไปไลฟ์นั่นแหละคือเหมือนเวลามันไปไลฟ์กันมันก็เล่นกันแบบนี้แหละก็คือสองคนเลเล่นยเป็นอันตัเนวี้ยเองจ้ะเล่นเป็นตัวเองอ่ะซึ่งธรรมชาติแบบเนี้ยมันมีคาริสมาที่แผ่แบบใช่แผ่มหาศาลนะเอาดีคืๆคอมัืนอดูแล้วมันเพลินมันเปเ็นนาะความน่ารักโดยธรรมชาติเนาะโอ้มันน่ามองไปหมดมันดูแล้วเราแบบยิ้มตาแล้วแบบคือเหมือนเวลาพอเราดูผ่อา่ะนมันไปก็จะเป็นแคบวามบรวู่้าสึกว่าเราก็จะเป็นความรู้สึกว่าตินกันแต่พอเราจับภาพของไลฟ์ใส่กลับเข้ามาไม่มกี็อค่ะือเแตต็่มแสโฟดงสว่าไงที่แต่ดูมาตลอดทางคือไม่มีตินกันเลยจ้าน้องตัวน้องเองยังบอกเลยว่าผมเล่นเป็นตัวเองเขาเอเหมือนอพี่บอลก็ถามว่าเอ้ยต้องปรับอะไรไหมที่ต้องมาเล่นบทอีกบทหนึ่งอย่างเงี้ยแบบบทตรงกันข้ามเจมินายบอกว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยครับเพราะผมเล่นเป็นตัวเอง ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคือมันเหมาะกับในช่วงวัยของเขาตัวไดละ้ครมันเหมาะกับช่วงวัยอันที่หนึ่งใชนะ่หนึ่งเลยคือเหมาะกับช่วงวัยของเขาสองคือพี่เชื่อว่านักแสดงแก๊งเนี้ยมันมีถ้าเป็นอาหารนะอันนี้คืออาหารออร์แกนิกคือวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกหมายความว่าคือไม่ปรุงแต่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เร่งโตนึกออกปะมันเป็นธรรมชาติโตด้วยตัวของมันเองโดยที่แบบไม่ได้มีสารอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดของอาหารคือทําให้ร่างกายมันเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
แต่เป็นประโยชน์สูงสุดในแง่ของพวกของตัวละครก็คือมันให้ความเอนเตอร์เทนอะฉันเป็นไมเกรนฉันจะอุปมาเยอะมากวันนี้ฉันงงอุปมาเยอะว่ะเอออะสรุปสั้นๆเลยก็คือดีถูกฉากที่เป็นตัวเองมากที่สุดก็คือเอาใหญ่เลยนะรัชนีเจมินายลินลดาเจมินายถ้าใส่ตำนิถ้าใส่อารมณ์แบบตอนพูดลินลดาฉันจะฟ้องเธอนะนี่เหือเออนั่นน่ะจีบฟ้องเลยนะจีบคอจีบปากจีบคอสุดอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือตอนเป่าหูเออแล้วก็มายืนข้างๆแม่แล้วแบบเจมินายอันนั้นคือเจมินายซีนนี้น้องบอกว่าน้องชอบสุดเออหรอหูนางได้เล่นแต่ว่าอะไรเข้าอะไรออกเหรอใช่ไม่คือเหมือนประมาณว่าเนี้ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันใกล้กับบุคลิกตัวเองด้วยแหละมั้งนางก็เลยชอบอะไรอย่างนี้แหละไม่หรอกคิดว่าเวอร์สเนี้ยนางได้ปลดปล่อยอารมณ์ของนางละจากที่อันที่แล้วคือนางทำอะไรไม่ได้เลยอะไรที่ร้องเพลงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องแบบว่าเออต้องเข้มขึมขึมแต่พอมานี้คือปล่อยเต็มที่ปล่อยสุดตัวเป็นตัวเองเต็มที่เลยจากคนที่ปล่อยเต็มที่มาขลุ่มอย่างท่านผอ.ล่ะอุ้ยเจ๊กิมเหรอรู้สึกเหมือนแชมป์อ่ะไม่ชินไม่ชินกับพี่ดีกว่าพิจิกากับคุณแม่สโลชารู้สึกความเกรงเห็นไหมว่าสายตาของเขายังมีความแบบล็อกแรกลุกอย่างเล่นอยู่แล้วป่ะเออไม่แบบไม่เล่นนิ่งแบบผอ.อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าเราเห็นพี่ลูกว่ามา2เรื่องเนาะในพระจันทร์มันไก่ด้วยแล้วก็ในเรื่องนี้ในเวิร์ดก่อนด้วยคือเราเห็นบุคลิกที่เป็นที่มันไม่ใช่แบบนี้แล้วเราก็เลยไม่ชินน่ะพอมาดูแล้วมันไม่ชินจริงๆใช่แต่สายตาพี่ลูกว่าแอบไม่นิ่งใช่แอบเลิกลักเล่นขื่อไม่นิ่งนะแอบซนยังมีความซนเหมือนเจ๊กิ่มอยู่อ่ะเออใช่มันยังดูมีความเป็นผอ.ผสมเจ๊กิ่มแล้วผอ.เดิมที่มาเป็นเจ๊กิ๋มพี่เต่าก็จะมีความสดมีความสดใสแบบเจ๊กิ๋มคนผอ.แบบคนผอ.เหมือนเป็นเจ๊กิ๋มที่มุ่งมั่นกับการใช้ชีวิตอะไรเจ๊กิ๋มทองมีแก่นสารมีแก่นสารมากขึ้นเพราะว่าทองเส้นเท่านิ้วโป้งเนี้ยลดเจ๊กิ๋มรวยเวอร์นี้จะกินรวยนะร้านก็เลิศนะร้านใช่ร้านก่อนด้วยนะร้านเดิมไหมแต่รู้สึกว่าเหมือนร้านเดิมคนละร้านเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านคนละร้านแต่จัดร้านคล้ายเดิมทานเดิมดีจังเลยเนาะดีลุ้นละพรุ่งนี้ยังไงไปเที่ยวสวนน้ำแน่ๆตัวต้องจบที่สวนน้ำหรือเปล่าที่เขาบอกแล้วก็จะมีเพลงใหม่ที่เราแอบเห็นในเอ็นเครดิตใช่เพลงใหม่นี้มาทางแก๊งเอออะไรอีกอะที่ชอบท่าจัมบาของเจมินายมากเออบอกว่าหลานลุงได้เป็นตัวเองที่สุดในเรื่องเนี้ยแล้วไปได้ทุกทางเนาะไม่ใช่ EP หน้ามีนะอีซีนที่ฉันจะฟ้องเธอนะความคิดแตกเลยนะถ้ามีอะไรเข้ามาไม่แต่ว่าอย่าลืมนะสิ่งที่คุณอู๋สปอยไว้ตลอดเวลาคือขำแล้วขำอีกเออเขามีความเอาเรื่องราวรอบตัวมาใส่ในบทเออใช่ตั้งแต่ introductionไม่ว่าจะเป็นต้องมีเสียงเออ privilege เออโอ้ยเออชอบคำว่า privilege มากอ่ะเออ privilegeไม่เราสังเกตนะเดี๋ยวแอบไปย้อนดูถอยหลังนะพอคำว่า privilege ออกมาทุกคนอุดปากทันทีเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่เขาต้องเรียกว่าทุกคนสเต็ปเอาท์เป็นทุกคนเลยพอเจอคำ privilege เข้าไปแล้วก็คือคำแล้วก็เอาเนี่ยบุคลิกของเจมินายมาใส่ด้วยปะเออไอ้ bro ไอ้ bro ตลกอ่ะแต่ชอบตอน250เสียงทุกคนคือแบบไม่อีกอันหนึ่งที่ชอบคือตอนที่ท่านประธานเอ้ยท่านผอ.ขอใหม่แล้วก็จะร้องไปเองท่านฉันคือผอ.เทียบคีอยู่คือมาเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงเธอนะมาเต็มเลยนะกำลังเทียบคีอยู่
ไม่แต่อันนี้นะส่วนหนึ่งนะคำถามมีอยู่ว่าว่าตัดคลิปเนี่ยตัดเมื่อวานหรอทำไมอ่ะ250เนี่ยแรงมากมันเป็นเรื่องสมัยมากไม่หรอกมาช่วงผมว่าช่วงถ่ายมันเป็นกำลังช่วงที่มีเลือกตั้งพอดีไงมีกระมีเป็นเรื่องทองเป็นทาวด้วยใช่ก็มีคนมีหลายคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ250เสียงคือมันมีใช่แต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนมีซีนาริโอที่บอกมาก่อนว่ามันจะออกมาเจอเคสนี้ไงคือนึกออกไหมเรารู้ว่ามันมีแต่แบบมันไม่ชัดขนาดนี้แต่พอมาตรงนี้ทามิ่งมันแบบโอ้โดนเพราะว่าเราเพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่10 15 16 17 18เนี่ย3 วัน 4 วันเนี่ยมีประเด็นเรื่องเนี้ย250ตลอดทางเลยเนี่ยเขาอินอีกเวิร์ดยังไงเขาอาจจะไปเจอ250มาอีกเวิร์ดแล้วเขาเลยเก็บได้มาอ๋อไม่รู้ว่าเวิร์สนู้นเขามีใครเนาะต้องละ50จากแพงมากเวิร์สนู้นผู้ปกครองและคณะครูอ๋อก็เลยสืบทอดอำนาจเลยเป็นไงล่ะโดนเออจุกๆในซีรีส์เขาพูดใช่เขาบอกว่าเขาบอกไม่ต้องเขาพูดถึงเรื่องประธานนักเรียนได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้ปกครองและคณะครู250ท่านไงเออฉันพูดถึงซีรีส์ฉันไม่ได้ว่าอะไรปิดช่องหรือเปล่าวะไม่ต้องว่าเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงซีรีส์นี่เราทำก่อนจะปิดช่องก็ปิดสวิตช์ไม่ถูกไหมล่ะปิดอันนี้ที่พูดปิดคลิปปิดคลิปเออได้ยินเป็นปิดสวิตช์เมื่อกี้ตกใจเลยตามๆงั้นเราก็ปิดคลิปกันดีกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าความสุขแบบนี้กับ EP หน้าจะมาหาเราเท่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันมากขึ้นไปกว่านี้อะไรโดนปิดไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ความสุขเหล่านี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างที่พวกเราดูแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยส่งต่อไปถึงทุกคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยแน่นอนสารตั้งต้นความสุขของเราเท่ากันรอยยิ้มของเราจะเท่ากันแต่ว่าใครปริมาณความสุขจะเยอะกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับตัวทุกคนเองเนาะเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาสัมผัสกับเรื่องนี้จะแต่นอนยิ้มฝันดีแน่นอนนะครับอยากกับพวกเราที่ทำในคืนนี้เนาะกลับไปคืนนี้แล้วดีแน่นอนเพราะว่าเราอยากรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ EP ต่อไปของแฟนผมประธานนักเรียนจะเป็นยังไงติดตามทุกคนเพราะว่าวันนี้พวกเราทั้ง5คนคงต้องลากันแล้วเจอกันกับคลิปหน้าพรุ่งนี้จ้ะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสดใสแน่นอนพรุ่งนี้